1คิดอีกอย่างอีกคนคิดอีกอย่างไอเดียลอยเต็มอากาศไปหมดแต่คว้ามาเป็นประเด็นพูดคุยกันไม่ได้และเรื่องราวที่เราจะคุยกันใน EP นี้ครับน้องใหม่คุยอย่างไรให้ราบรื่นแม้ความคิดจะแตกต่างกันสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับเทมสลันยูนะครับกับซีรีส์พอดแคสต์ The First Jobber รายการพอดแคสต์ดีๆที่จะแชร์ประสบการณ์จากพี่สู่น้องครับ EP นี้ถือว่าเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้แขกรับเชิญพิเศษเรียกได้ว่าเป็นนักเจรจาชั้นยอดแถมเป็นพี่ใหญ่ให้กับน้องๆอีกหลายคนในออฟฟิศลีลาโคเอนิกด้วยครับสวัสดีพี่แก๊ปครับสวัสดีครับน้องเทมครับผมขอพี่แก๊ปแนะนำตัวหน่อยครับโอเคก็ชื่อพลวัตรลาบานินนะครับจริงๆทำงานที่ลีลาโคเอนิกประมาณ5ปีปัจจุบันเนี่ยก็ดูในส่วนที่เป็นของ New Business Development ก็คือเป็นเซอร์วิสใหม่ๆของลีลาโคเอนิกนะครับแบบนั้นอยากให้พี่แก๊ปเกริ่นนิดนึงครับพี่เคยอยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นมั้ยเวลาพูดคุยกันแล้วแบบไอเดียมันเยอะไปหมดแล้วก็ไม่ลงตัวสักทีโอเคมันเป็นเรื่องปกติของการประชุมเลยนะหมายความว่าทุกคนเนี่ยมันมีความคิดเป็นของตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่าข้อยากคือทำยังไงให้ความคิดที่มันหลากหลายตรงนี้มันสามารถเขาเรียกว่าปรับจูนเข้าหากันได้แล้วกลายเป็นแบบผลลัพธ์สุดท้ายที่มันสามารถนำมาใช้ได้จริงอันนี้ก็คือเรื่องปกติของการประชุมอยู่แล้วและถ้านอกจากการประชุมแบบนี้ถ้าเป็นการคุยปกติกันอย่างเช่นจะเดินทางหรือจะทำอะไรสักอย่างก็มีอยู่แล้วแน่นอนถูกปะจะเป็นแค่กับตัวเรากับแฟนกับตัวเรากับครอบครัวถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่สนิทกันมากๆพี่ว่าเรื่องของความเห็นที่มันไม่ตรงกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เลยครับแต่ว่าการสื่อสารที่ดีเนี่ยจริงๆมันสามารถช่วยทำให้ความคิดเห็นที่มันแตกต่างเนี่ยมันสามารถไปในทิศทางเดียวกันได้หรือว่าอย่างน้อยเนี่ยเหมือนก้าวคนละก้าวเพื่อให้มันสามารถแบบตัดสินใจได้ในจุดนั้นก้าวคนละก้าวใช่เราลองพูดเหมือนเราหาร้านอาหารอย่างเงี้ยเราอยากกินอาหารอย่างนึงแฟนอยากกินอาหารอย่างทำไงอ่ะทำไงอ่ะพี่ตามใจเมียสิ อันนี้ตามใจเขาก็ต้องตามใจเขาก่อนไม่ใช่ หมายความบางอย่างก็ต้องคุยเรื่องของจะเป็นระยะทางใช่ไหมจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายถูกไหมครับจะเป็นว่าวันนี้อยากกินอะไรอะไรแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องนั่งคุยกันเนาะแล้วเวลาเหมือนที่พี่แกพูดเมื่อกี้ว่าในมีตติ้งเนาะมันมีไอเดียมันมีหลายคนต่างคิดเนี่ยเราจะทำยังไงเดียในเมื่อไอเดียนั้นลอยอยู่ในอากาศแล้วเราจะหยิบยกไอเดียไหนมาเป็นประเด็นพูดคุยได้บ้างโอเคจริงๆเราอาจจะต้องบอกกันว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่มีหน้าที่คือควบคุมมีตติ้งเราอาจจะพูดถึงว่าโอเคเราเป็นคนรันมีตติ้งนั้นๆหรือว่าเป็นคนที่สามารถแบบลีดมีตอาจจะต้องใช้คำพูดว่าลีดดีกว่าลีดมีตติ้งเนี่ยพี่ว่าเป็นคำที่เหมาะมากเพราะว่าหน้าที่ของเราอะครับมันคืออันดับแรกคือเราต้องลิสไอเดียของทุกคนออกมาก่อนแล้วสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญคือไอเดียของทุกคนสำคัญหมดเข้าใจปะ คือเราไม่ควรเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ควรนำความคิดเห็นส่วนตัวของเราอ่ะไปจัดความคิดของใครเลยว่าความคิดเขาดีหรือไม่ดีถ้าเราเปิดรับฟังความเห็นคนอันดับแรกสิ่งที่เราจะได้คือ trust หรือว่าความไว้ใจที่เขาจะให้เรา lead meeting นั้นอันนี้สำคัญมากๆถ้าสมมติว่าวันนี้พี่บอกว่าเฮ้ยความคิดของไอเดียของเทมไม่ดีสิ่งที่เทมจะรู้สึกก่อนเลยก็คือว่าอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ดีทำไมถึงค้านล่ะยังไม่ได้อธิบายเลยเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะครับเรารับฟังความคิดเห็นของทุกคนแล้วลิสต์ออกมาก่อนว่าในนั้นเนี่ยมีความคิดเห็นไหนบ้างพอเราได้ไอเดียทั้งหมดมารวมกันถูกไหมครับว่าเรามีหลากหลายไอเดียมากเลยทีเนี้ยเราต้องการเขาเรียกว่าบางอย่างถ้าเรายังไม่ได้เคลียร์กับไอเดียนั้นสิ่งต้องทำต่อไปคือให้เขาชี้แจงว่าไอเดียที่เขาแชร์ออกมาเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงบ้างในเนื้อหานั้นๆมีอะไรบ้างมันจะทำให้อย่างน้อยเนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องมีตติ้งครับเข้าใจในมุมมองของเขาครบถ้วน อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถช่วยได้ในการประชุมหรือว่าในการที่เรามานั่งดิสคัสกันโดยที่มีความเห็นแตกต่างกันแล้วเมื่อกี้ด้วยความที่รายการเราเป็น The First Jobber นะพี่ครับผมเมื่อกี้พี่พูดถึงคนที่อยู่ในมีตติ้งแล้วเป็น Lead Meeting เนาะแต่ถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์ที่เราเป็นน้องใหม่น้องใหม่ที่ต้องฟังพี่ซีเนียร์ที่ความเห็นไม่ตรงกันแล้วมันบรรยากาศค่อนข้างน่าอึดอัดเราจะทำยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นน้องใหม่มันอาจจะพี่อาจจะคิดไม่ได้เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาในมีตติ้งนั้นแต่หมายความว่าอาจจะพูดได้ในมุมที่ว่าถ้าสมมติเราอยากจะแชร์ความคิดเห็นของเราถึงแม้ว่าเราจะเป็นน้องใหม่ในการประชุมนั้นต้องทำยังไงคือจริงๆเรารู้สึกว่าประชุมอ่ะมันคือการเขาเรียกว่าอันดับแรกเรารู้สึกว่าจะเป็นใครก็ตามที่อยู่ในห้องประชุมเนาะมันมีโอกาสในการพูดหรือว่าการนำเสนอหรือว่าการแสดงออกทั้งหมดนั่นแหละแล้วพอเรามีโอกาสหนึ่งครั้งครับโอเคเราเป็นน้องใหม่เนี่ยเราอาจจะมีโอกาสไม่ได้เยอะในการพูดเนาะอันนี้อาจจะอยู่ที่ว่าในแต่ละบริษัทในแต่ละสังคมหรือว่าในแต่ละการประชุมกันในทีมนั้นๆด้วยเนาะแต่ว่า
ถึงแม้เราจะมีโอกาสไม่เยอะครับแต่สิ่งที่เราต้องทำในการพูดแต่ละครั้งเนี่ยคือเราควรจะต้องสร้าง trust คนอื่นจากคำพูดของเราพี่ว่า trust เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในการทำงานร่วมกับคนอื่นเลยถ้าสมมติว่าความคิดของเราอะครับเราแชร์ออกไปโดยที่มันไม่สามารถสร้าง trust กับคนอื่นได้เนี่ยมันจะทำให้โอกาสที่เราจะมีในอนาคตมันก็จะลดลงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในแต่ละครั้งที่เราจะนำเสนอไอเดียความคิดอะไรอยากให้ไม่ใช่อยู่พูดออกมาแต่อยากให้ผ่านความคิดทุกอย่างก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าอันเนี้ยเป็นประเด็นเนื้อหาจริงๆที่เขากำลังดิสคัสกันอยู่ไหมแล้วสร้าง trust ด้วยคำพูดของเราทีนี้เราจะสร้าง trust จากคำพูดได้ยังไงบ้างมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่าอันดับแรกมันตรงเนื้อหาไหมครับเนาะสองมันเว่นเว้อมันยืดยาวเกินไปไหมจนทำให้เสียมีติ้งนั้นๆหรือว่าเสียการพูดคุยกันไหมแล้วก็สามเราคำพูดของเราเนี่ยมันเติมเต็มในสิ่งใหม่ๆที่มันกำลังขาดในบทสนทนานั้นๆอยู่ไหมพี่คิดว่าถ้าเราสามารถ fill in 3ส่วนนี้ได้ครับเราจะสร้าง trust กับคนฟังอื่นๆได้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่อายุน้อยหรือว่าเราจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่าคนอื่นก็ตามถ้าเราลองพูดถึงในมุมที่ว่าแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นคนออกความเห็นแต่ทำยังไงให้สถานการณ์ที่มันน่าอึดอัดเนี่ยมันคลี่คลายลงใช่ไหมครับเราอาจจะลองเสนอตัวเป็นคนที่เรารวบรวมไอเดียของคนอื่นๆให้มันจะได้ทำให้อย่างน้อยเนี่ยไอเดียที่มันแตกต่างกันเนี่ยครับมันถูกเขาเรียกว่ามันถูกลิสต์ออกมาก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะฟังความเห็นของคนส่วนมากในห้องประชุมโดยที่เรื่องพวกนี้ครับเราอาจจะเสนอความคิดเห็นให้กับในที่ประชุมก็ได้เหมือนกันเป็นเหมือนคนที่แบบคอยสรุปใช่เป็นคนคอยสรุปคอยรีพอร์ตหรือว่าการจดมีตติ้งให้กับที่ประชุมถึงแม้ว่าเราจะเป็นอาจจะไม่สามารถที่จะแบบซีเนียร์พอที่จะลีดมีตติ้งได้เนาะแต่เราคิดว่าการรวบรวมไอเดียของทุกคนเข้ามาไว้ด้วยการเขียนกระดานเพื่อให้ทุกคนเห็นไอเดียแบบเป็นภาพชัดๆเนี่ยพี่ว่ามุมนั้นนะครับเราสามารถเริ่มต้นได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีสกิลการพูดมากขนาดนั้นดีเลยดีเลยผมว่าน้องใหม่ที่เวลามาฟังไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานของตัวเองหรือการไปเป็นเด็กอินเทอร์แล้วต้องไปเจอพี่ๆซีเนียร์ก็จะได้มีเทคนิคนี้เข้าไปครับก็มาถึงหัวข้อตรงนี้ครับพี่แก๊ปก็คือเทคนิคที่อยากให้พี่แก๊ปแชร์ถึงน้องๆหน่อยอะไรที่สามารถนำปรับไปใช้ได้บ้างอย่างแรกเลยคือเรื่องของ mindset ก่อนแล้วก็เป็นเทคนิคต่างๆที่เอาไว้ปรับใช้ให้สถานการณ์ราบรื่นหรือทำให้สถานการณ์ที่อึดอัดกลายเป็นขี้คายลงโอเคพี่อาจจะแบ่งส่วนเวลาที่เราลีดการประชุมหรือว่าการมีตติ้ง1ครั้งนะครับเป็นประมาณสัก 2-3 ส่วนเนาะส่วนแรกอย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกไปหน้าที่ของเราคือเป็นคนที่สรุปไอเดียของทุกคนมาไว้ในที่ที่เดียวกันเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันก่อนครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทําอันดับต่อไปคือทํายังไงให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเมสเสจที่คนพูดอยากจะสื่อสารทั้งหมดอย่างเทมมีไอเดียนึงถูกไหมครับว่าโอเคเรามีหัวข้อนี้แล้วเราอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อนอีกคนนึงอาจจะมีอีกไอเดียนึงซึ่งเขาอาจจะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นหน้าที่เราเนี่ยพยายามทำให้เขาเนี่ยสามารถมีโอกาสได้แชร์มุมมองของเขามากที่สุดแล้วสิ่งที่สำคัญมากๆคือเราควรจะต้องเป็นคนฟังที่ดีด้วยการที่เราจะ lead meeting หรือ lead การประชุมหรือเป็นคนที่จะหาไอเดียของทุกคนเนี่ยมารวมกันได้เนี่ยมันจะต้องเป็นคนฟังที่ดีมากๆรวมถึงพอหลังจากนั้นเนี่ยครับเราสามารถเติมเต็มในไอเดียของเขาได้ว่าส่วนไหนที่มันยังขาดไปบ้างหรือว่าข้อมูลไหนที่เขาอาจจะยังพูดออกมาไม่หมดบ้างเราสามารถขอเพิ่มเติมได้ในจุดนั้นนะครับทีนี้พอทุกคนได้มีโอกาสพูดเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยพอเมื่อทุกคนมีโอกาสได้แชร์ไอเดียของเขาเนี่ยในการประชุมเขาจะรู้สึกสำคัญมากในการประชุมนั้นความสำคัญเนี่ยมันจำเป็นเนาะหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในมีตติ้งมันไม่ควรจะมีใครคนใดรู้สึกว่าตัวเองไม่มีส่วนสำคัญในการประชุมนั้นเลยครับโอเคไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำคือให้คนทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าการประชุมเนี้ยเป็นการประชุมของเขานะครับหลังจากนั้นเราจะบอกว่าการตัดสินใจหนึ่งครั้งเนี่ยมันไม่ควรจะมาจากใครคนใดคนหนึ่งในการประชุมนั้นๆครับถึงแม้ว่าเราจะมีไอเดียหรือมีวิธีการแต่ใดก็ตามหรือว่ามีความคิดของเราอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องฟังความเห็นของคนหมู่มากในที่ประชุมนั้นว่าจุดไหนที่คนส่วนมากเนี่ยครับเห็นด้วยแล้วสิ่งที่เราต้องทำหลังจากนั้นเนี่ยคือเปลี่ยนไอเดียหรือว่าหัวข้อนั้นๆนะครับให้มันเป็นหัวข้อที่ดีเทลมากขึ้น อย่างเช่นอย่างเราอาจจะรับฟังความคิดเห็นของเทมมาแล้วเทมมีไอเดียลักษณะแบบนี้ในการแชร์ในที่ประชุมแต่มันยังขาดบางส่วนอยู่สิ่งที่เราสามารถไกด์ไลน์เพิ่มเติมได้ครับคืออะไรที่มันควรอยู่ในหัวข้อของเทมเพิ่มเติมไปเพื่อให้มันใช่เพื่อให้มัน
เติมเต็มมากที่สุดนะครับหลังจากที่เราสรุปหัวข้อได้แล้วมันก็จะทำให้งานที่เราร่วมกันคิดเนี่ยมันออกมาดีที่สุดมันจะมีเทคนิคนึงครับที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะช่วยได้มากๆในการคุยกับคนอื่นแล้วทำให้ทุกคนคอยตามนะครับเขาจะเรียกเทคนิคนี้ว่า build break build มันจะมีแบบบางสถานการณ์เนาะที่บางทีเราปฏิเสธใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยครับเขาจะรู้สึกผิดหวังแล้วก็รู้สึกไม่ยอมรับเนี่ยสมมติพี่บอกว่าไอเดียของเทมเนี่ยไม่ดีสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในหัวเทมก็คือว่าทำไมไอเดียถึงไม่ดีถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการที่เราปฏิเสธความคิดของใครหนึ่งคนใดคนหนึ่งครับโดยที่ไม่มีอะไรมาช่วยเลยเนี่ยมันจะทำให้การสื่อสารหรือว่าการพูดคุยกันเนี่ยเกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นเทคนิค build break build เนี่ยมันคือการที่เราปฏิเสธหนึ่งคนแต่เรานำคำชมหรือคำ compliment นะครับเข้ามาใส่ด้วยเพราะนั้นหลังจากนี้เทมเจอพี่ชมเนี่ยก็อย่าคิดว่าเป็นเทคนิคนี้นะครับอ๋อเหมือนประมาณว่าเฮ้ยไอเดียนี้ดีนะแต่ว่าใช่ครับคือหมายความว่าบางคนเนี่ยเขาจะไม่ชอบให้เราปฏิเสธโดยตรงถูกไหมครับแต่เราสามารถเขาเรียกว่าเราสามารถที่จะมองมุมที่ดีของสิ่งนั้นๆของคำพูดนั้นๆก่อนแล้วก็ค่อยเสริมในส่วนที่มันจำเป็นอย่างเช่นไอเดียของเทมเนี่ยจริงๆแล้วดีเนาะเพียงแต่ว่าถ้ามันสามารถเพิ่มในจุดนี้ได้ครับมันจะดีขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเวลาที่คนเราเขารับฟังความคิดเห็นที่มันมีทั้งสองด้านเนี่ยมันจะเกิดการรับฟังมากขึ้นมันจะทำให้การสื่อสารในห้องนั้นๆหรือว่าการสื่อสารกับคนอื่นนะครับมันราบรื่นแล้วเราเนี่ยก็จะได้ trust หรือว่าจะได้ความเชื่อมั่นของคนอื่นกับการที่เขาอยากจะสื่อสารกับเรามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนอื่นเนี่ยอยากให้เราเป็นคน lead ในการประชุมหรือว่าการพูดคุยดีเลยเพราะผมรู้สึกว่าคนที่โดนปฏิเสธไอเดียนั้นจะถูกสอบตกเนาะแต่เราต้องการเหตุผลในการซัพพอร์ตว่าเพราะอะไรถูกต้องแต่มันมีข้อดีของไอเดียนั้นอยู่ถูกต้องที่เราจะนำไปประยุกต์แล้วก็มารวบรวมกับไอเดียอื่นๆได้ครับดีเลยครับพี่แต่เรื่องของ mindset อะพี่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้พี่แชร์กับน้องๆแล้วกันว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงเสมอเลยเวลาจะต้องมีตติ้งและต้องเกิดการประชุมอันเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดไว้ในใจเลยคือเรื่องอะไรดีครับพี่คิดว่าส่วนเริ่มต้นที่ง่ายสุดและสำคัญสุดคืออย่างที่พี่บอกไปว่าทุกคนต้องรู้สึกสำคัญในการมีติ้งและพี่รู้สึกว่าโดยส่วนมากเนี่ยมันจะเกิดกับคนใหม่ๆพนักงานใหม่ๆพนักงานเด็กๆที่บางทีเรามีโอกาสเข้าไปในมีติ้งเรารู้สึกว่ามีติ้งนั้นไม่ใช่ของเราไม่สามารถมีส่วนร่วมได้ไม่สามารถรับฟังอย่างเดียวแบบรับฟังได้อย่างเดียวไม่สามารถมีส่วนร่วมได้ไม่สามารถออกความเห็นได้แล้วมันจะทำให้เขาอะครับไม่สามารถมีโอกาสได้แชร์ไอเดียที่ดีในการประชุมนั้นๆออกไปซึ่งจริงๆพี่รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสทำได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กใหม่ก็ตามแล้วบางครั้งเราถ้าเรามีโอกาสได้แชร์ในมุมมองของเราถึงแม้เราจะเป็นเด็กใหม่แล้วไอเดียนั้นนะครับมันเกินคำว่าเด็กใหม่ไปพี่รู้สึกว่าจะเป็นมีตติ้งไหนก็ยอมรับฟังเพราะนั้นส่วนนึงที่สำคัญมากmindsetเวลาเข้าไปคือทุกคนมีความสำคัญกับห้องมีตติ้งครับแล้วก็ควรจะต้องโฟกัสในการมีตติ้งตลอดแบบนั้นดีเลยเทคนิคที่พี่แกร็บเอามาแชร์นี่เห็นภาพนะพี่ยิ่งเรื่องของอะไรนะเทคนิค build break build ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะที่ฟัง EP นี้อยู่เนาะไม่ว่าจะน้องๆหรือว่าจะเป็นซีเนียร์แล้วก็ตามเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเทคนิคที่พี่แกร็บนำมาแชร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นmindset อย่างแรกเลยทุกคนในที่ประชุมสำคัญและการเป็นผู้ฟังที่ดีที่พี่แก๊บบอกเมื่อกี้และรวมถึงการรวบรวมไอเดียมาต่อยอดและอันสุดท้ายที่ผมชอบเลยนะก็คือเหตุผลที่ดีในการปฏิเสธและหากใครมีเรื่องราวอะไรอยากให้เรานำมาทำพอดแคสต์นะครับก็สามารถมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ผมเทมสลันยูครับผมแก๊บพลวัตครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ